The exciting circus performance of from Child Protection Center and Development Center's children in cooperation with Lufthansa Pro Team. And also the highlight of the event, after everything is done, please enjoy the mini concert from very famous artists, Kristy and Jonas. In a few seconds, we will start the ceremony officially. In the meantime, please sit back, relax, and enjoy the night. Thank you. ขณะนี้นะคะต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะคะแขกคนสำคัญของเราค่ะท่านเอกอัครราชทูตออสเตรียดร.อีวาเฮเกอร์ท่านเดินทางถึงงานแล้วค่ะHuman Help Network Foundation Thailand would like to welcome Her Excellency Dr. Iwa Hager. สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่
กิจกรรมของเรากับงานที่สำคัญในค่ำคืนนี้นะคะดิฉันอุมาพรรัชตาวัฒนกุลค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในค่ำคืนนี้ก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าสวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานฉลองครบรอบ10ปีของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยค่ะวันนี้ปูไม่ได้มาคนเดียวนะคะปูมากับอีกหนึ่งหนุ่มหล่อนะคะเดี๋ยวจะได้แนะนำตัวให้ทุกท่านได้รู้จักกันและก็ทักทายกันเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะครับผมขอบคุณคุณปูมากนะครับผม Good evening ladies and gentlemen my name is Siro Mes อัครพงษ์พนิษฐ์ or AKA คุณต๋อยซันนะครับ I know I get that all, very often you know okay anyway we all going to be your host for tonight and first of all we would like to extend our warmest welcome to you on our 10th anniversary event of Human Help Network Foundation Thailandโอ้โหวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติจังเลยเมื่อกี้ประกาศตัวไปนี่มีเสียงฮือฮาเลยนะคะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเกาะบารมีคุณแม่คุณต่อยสันนะคะอ่ะนะคะในส่วนของวันนี้ค่ะทางมูลนิธิของเรานะคะได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากท่านผู้เกียรติมากมายหลากหลายท่านโดยเฉพาะวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงจริงๆนะคะจากท่านเอกอัครราชทูตออสเตรียดร.อีวาเฮเกอร์ค่ะและรวมถึงท่านกงสุลรูดอล์ฟโฮเฟอร์ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองท่านด้วยค่ะYep. And tonight we are truly privileged and honored to have the chance to welcome many important guests such as Her Excellency Dr. Eva Hager, the Australian Ambassador, and also Consul Rudolf Hofer, and also many other very important benefactors as well. Thank you so very much. I know that the traffic, especially during Saturday and Sunday, is like nightmare, but youAll of you just try to make it here, and we are so thankful for that. Thank you very much. และยังรวมถึงท่านผู้เกียรติอีกหลากหลายท่านด้วยนะคะหากไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามอย่างไรกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะวันนี้ท่านสละเวลาแล้วก็ร่วมมาเป็นเกียรติกับเราในค่ำคืนนี้เยอะมากจริงๆนะคะในส่วนของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยของเรานั้นได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551ค่ะจนถึงทุกวันนี้นะคะก็มีอายุ10ปีพอดิบพอดีเลย10ขวบพอดิบพอดีเลยนะคะสมัยก่อนนะคะพื้นที่ตรงนี้ตรงที่เรามาทำกิจกรรมกันตรงที่พวกเราได้มาอยู่กันตรงนี้เป็นผืนนาเป็นทุ่งนาว่างเปล่าค่ะแต่ด้วยวิสัยทัศน์นะคะของทีมผู้บริหารด้วยความทุ่มเทของพนักงานรวมถึงความกรุณาจากท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านทุกคนนะคะทำให้พื้นที่ว่างเปล่าแห่งนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นจนกลายมาเป็นบ้านหลังใหญ่ค่ะที่พร้อมไปด้วยระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนครบครันนะคะแล้วก็เพื่อเป็นที่พักพิงและก็มอบความรักความอบอุ่นให้แก่เด็กๆทั้งหลายนะคะที่ด้อยโอกาสในสังคมค่ะHuman Help Network Foundation Thailand was first established in 2008. A decade ago, the land that you're sitting on here was a plain rice field with lots and lots of buffaloes and cattle. But with management's vision, staff's devotion, and all benefactors' generous support, all the underdeveloped area has turned into a wonderful shelter providing help, care,and loved to underprivileged children with fully equipped facilities. มีเพิ่มเติมนะคะแขกพิเศษของเราที่วันนี้ได้ให้เกียรติแล้วก็มาร่วมกับเราในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะ And the person that we cannot fail to mention, Mr. Hans Muller and Princess Iris of Saxony, our great benefactors from the very, very beginning and the sponsors of.All our activities and all the boys and girls houses. Thank you so much for being here. ครับ ค่ะ ในช่วงเวลา 10 ปี นะคะ ของการดำเนินงานของทางมูลนิธิของเราเนี่ยนะคะ มีเด็กๆแล้วก็เยาวชนได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิมากกว่า 1,000 คนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของทุนการศึกษาด้านเรื่องของการเยียวยาสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจการวางแผนและการให้คำปรึกษานะคะรวมถึงการสนับสนุนด้านปัจจัย4และอื่นๆอีกหลากหลายด้านค่ะด้วยปรัชญาที่ว่าเด็กทุกคนสมควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งเพศเชื้อชาติศาสนาและฐานะค่ะFor a decade of the operation,
The foundation has helped more than 1,000 children in various aspects, such as educational fund, physical and mental rehabilitation, planning and consultation, basic needs and support, and etc. With the philosophy that all children should receive equal opportunities and rights regardless of their gender, nationality, religious beliefs, or financial status. และในค่ำคืนนี้นะคะทางมูลนิธิของเรามีความตั้งใจที่จะจัดงานฉลองครบรอบ10ปีค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนในส่วนของกิจกรรมและก็งานต่างๆในการช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆของทางมูลนิธิมาเป็นอย่างดีและต่อเนื่องเสมอมานะคะสำหรับกำหนดการคร่าวๆนะคะในค่ำคืนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการแสดงต่างๆของเด็กๆค่ะมีพิธีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนะคะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนั่นก็คือคุณคริสตี้และคุณโจนาสค่ะ Human Help Network Foundation Thailand would like to take this 10th anniversary event to express our deepest gratitude to all kind benefactors for your generosity and support throughout the years. For tonight's program, there will be performances by childrenCommemorable plaque ceremony and mini concert by artists Kristy and Jonas. อยากชมทุกๆกิจกรรมทุกการแสดงแล้วแล้วก็จะบอกว่าเด็กๆแล้วก็ศิลปินนี่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีครับใช่นะคะเขาตื่นเต้นกันมากๆนะคะเพื่อให้ถึงวันนี้นั่นเองครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้คุณหนึ่งกับปูก็จะให้ทุกท่านได้รับชมการแสดงนั่นแหละแต่ก่อนที่จะชมการแสดงนะคะแล้วก็มินิคอนเสิร์ตเรามี VTR ค่ะที่จะให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมไปพร้อมๆกันในช่วงนี้ก่อนนะคะโอเคครับ and without further adoWe would like you to sit back, relax, and enjoy the evening, beginning with our video presentation. Please enjoy. เชิญติดตามรับชมค่ะ เรียนรู้ได้เร็วมากถูกต้องนะคะตื่นเต้นมากๆแล้วก็โชว์นี้ตระการตามากๆเลยในขณะของเรากำลังอ่านข้อมูลอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเด็กๆที่อยู่ในความดูแลของทางมูลนิธิกันสักหน่อยดีกว่าค่ะตอนนี้อยู่ในความดูแลของทางมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้นะครับเฉพาะในตัวศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารีนะครับมีทั้งหมด71คนครับผม71คนครับผม For the time being right now we have 71 children under CPDC's custodyAnd also we have helped children in drop-in and ASEAN education center around 80 to 100 on the daily basis. Wow. ใช่ครับอย่างนี้ในการดูแลเนี่ยเราต้องดูแลเขาครบถ้วนทุกด้านเลยทั้งเรื่องของการเป็นอยู่การเรียนแล้วก็ถูกต้องครับเรื่องของสังคมด้วยครับผมคือทางเรานะครับเรามีหลักการที่ว่าเราจะไม่พยายามคิดแทนเด็กแต่เราจะคิดว่าเราเป็นเด็กในสมัยเด็กๆเราอยากได้อะไรเราคิดว่าอันไหนที่เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเนาะเราก็จะพยายามทำให้นะครับผมอ๋อโอเคค่ะตอนนี้ VTR ของเราพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชม VTR พร้อมกันค่ะEducation is the key, and children are our future.
The Human Help Network Foundation Thailand fights for children's rights in the region around Pattaya, an international hotspot for child trafficking. Among others, we run a Child Protection and Development Center, or CPDC, which is the permanent home to around 80 children who have no family that can take care of them. Let the children show you around. Children of all ages live together in modern residencies supervised by professional social workers who live on site. Classrooms and a computer room provide a space for educational activities, creative projects, and meditation. A spacious and covered basketball court allows for sports and outdoor activities in any weather condition. The center of the CPDC is a dining hall where lunch, dinner, and indoor events take place. We also have a nursery where children can go to when they're sick or get hurt. The CPDC sees education in a holistic way. Besides attending schools in the region, the children look after their very own vegetable farm. While the CPDC is located away from the notorious city of Pattaya, we also operate a drop-in center downtown. The building, with its easily recognizable pink facade, is a low barrier point of contact for children in need of immediate care, counseling, or a safe place to spend the night. The drop-in center also houses the ASEAN Education Center, which organizes basic education for the children of migrant workers who have no access to the Thai education system. Also reach out to children. Every morning our mobile training unit, or MTU, leaves for construction sites, slums and schools where we teach children about the dangers of living on the street and about general life skills. We do this in a playful way by using songs, videos and games. Our child protection card game, for example, simulates a situation in which a human trafficker tries to gain a child's trust and teaches children how to not fall into the trap. One Friday evening per month, the MTU and its team take position on Pattaya's famous walking street, where they generate visibility for the Human Help Network Foundation Thailand. Our goal is to give children a safe and happy childhood. Help children. นะคะนั่นคือ VTR ของเรานะคะเป็นการเปิดตัวแล้วก็ให้ทุกท่านได้รับทราบไปคร่าวๆนะคะถึงการทำงานของเราถึงการทำงานของเราที่ต้องบอกว่าเราใช้ความพยายามอย่างสูงแล้วก็เราพยายามแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานี้ค่ะใช่ครับThat was a brief information of what Human Help Network Foundation Thailand have been doing for the past 10 years. And we thankfully we have the Lufthansa Pro team from last year managed to create that video for us. And it's very, very touching video. และลำดับต่อจากนี้นะคะดิฉันค่อยขอเรียนเชิญท่านสรสิทธิ์สุนทรเกตท่านประธานมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยได้ขึ้นกล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติและเปิดพิธีอย่างเป็นทางการค่ะค่อยขอเรียนเชิญค่ะ Next we would like to invite Mr. สรสิทธิ์สุนทรเกต the chairman of Human Help Network Foundation Thailand to give the opening speech for this evening sir thank youผมรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากนะครับและจริงๆก็ได้เตรียมสปีชไว้ให้นะครับอยากจะเปลี่ยนใจอยากพูดสดๆแล้วก็ให้น้องช่วยแปลดีกว่าได้ไหมครับจะพยายามครับ Your Excellency Australian Consul my staff prepared the speech in English for me to read but I changed my mind I would like to speak in Thai and คุณต๋อยซันวิน translate in English it's okayโอเคครับคือจริงๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณท่านเอกอัครทูตนะครับแล้วก็ท่านกงสุลจากออสเตรเลียครับขออภัยออสเตรเลีย I'm sorry นะครับก็
วันนี้เป็นวันที่น่าภาคภูมิใจที่เห็นความสำเร็จของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยนะครับที่ได้ก่อตั้งมาครบ10ปีในวันนี้แล้วก็เป็นวันที่ทุกๆท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานเพื่อที่จะแสดงความยินดีกับโอกาสอันนี้นะครับช่วยแปลก่อนดีกว่าครับผมthe chairman would like to express our sincere gratitude to your excellency Dr. Eva Hager consul ครับ consul Rudolf Hofer okay sorry my bad okay, and also our beloved benefactors and guests for coming all the way here. It's been 10 years since Human Help Thailand has establishedAnd we are very proud of where we are standing today, together with our beloved benefactors and friends tonight. Okay, I will read something in English. Okay. Since the Human Health Network Foundation Thailand was established in 2008, we have been trying to provide help and support to underprivileged children.They are not, because they are not only the future of this country, but also the present of society. The nation's future significantly rely on them. Our principles and philosophies result in recognition and awards from both government and private sectors. These accomplishments.Not only represent our staff's commitment and devotion, but also support from you all today. The children have prepared the performance to show tonight. We would like to thank for Mrs. Kasia Brenner and Lufthansa Pro Team.For a few hours daily during this month of October to present it to you tonight as the token of utmost appreciation. Finally, I would like to express my utmost gratitude to our management staff and beneficiaries for your magnificent support towards underprivileged children. And we promise to continueour help and support to underprivileged children for decades more to come. ครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับภาษาไทยก็คงมีเล็กน้อยที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับก็ผมก็ขอบคุณทุกท่านทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศที่ได้กรุณามาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นวันที่เรารู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้ทำงานนะครับเพื่อเด็กและเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในสังคมให้เขามีที่อยู่ที่ยืนแล้วก็สามารถที่จะเป็นคนดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปได้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านสรสิทธิ์สุนทรเกตนะคะเป็นอย่างสูงนะคะท่านได้กล่าวต้อนรับนะคะแล้วก็กล่าวเปิดงานเปิดพิธีในวันนี้อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยค่ะลำดับต่อจากนี้ค่ะคุณหนึ่งครับผมเด็กๆตื่นเต้นนะคะเด็กๆพร้อมไหมลูกโอ้โหเสียงขนาดนี้พร้อมแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะได้รับชมการแสดงจากน้องๆตัวเล็กๆกันแล้วค่ะซึ่งจะเป็นการขับร้องเพลงนะคะเป็นการประสานเสียงค่ะโดยเด็กๆกว่า100ชีวิตนะคะจากสารสงเคราะห์เด็กบ้านเอื้ออารีร่วมกับเด็กๆข้ามชาติชาวพม่าและกัมพูชาจากศูนย์การเรียนรู้อาเซียนค่ะNext program, please enjoy the group singing of more than 100 children at Child Protection and Development Center and Myanmar and Cambodian migrant children from ASEAN Education Center. Please give a round of applause. ขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงในชุดนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันมาดูซิว่าเขาจะขับร้องประสานเสียงเพลงได้ไพเราะขนาดไหนนะคะครับผมจะบอกว่าเด็กๆนี้เป็นเด็กข้ามชาติด้วยนะครับ uh-huh. มีส่วนหนึ่งที่ใส่ชุดสีชมพูนะครับ เป็นเด็กกัมพูชาและเด็กพม่านะครับ ร้องเพลงไทยชัดมากๆเลยครับโอ้ร้อยชีวิตมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ถูกต้องครับว้าวตื่นเต้น
เมื่อคืนนี้ไม่นอนเลยนะคะขนาดบอกว่านอนหลับไปแล้วยังละเมอร้องเป็นเพลงเลยครับผมมีความน่ารักค่ะครับผมสำหรับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าเอื้ออารีนะครับเป็นเพลงประจำบ้านของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะครับบ้านเอื้ออารีนะครับผมชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็ชื่อว่า sympathy นะครับค่ะตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเพราะจังเลยเพลงก็เนื้อหาดีมากๆนะคะวันนี้บอกน้องๆตื่นเต้นนะคะเราขอรับเกียรติตรงนี้นะคะในการที่จะขอตัวแทนนะท่านผู้มีเกียรติทางแถวหน้านะคะ VIP ด้านหน้าของเราได้ขึ้นมาถ่ายภาพกับน้องๆ นะคะเรียนเชิญคุณพ่อพัทรพงศ์ศรีวรกุลค่ะประธานมูลนิธิคุณพ่อเรนะคะบนเวทีค่ะคุณป้าน้อยของเรานะคะคุณโสภินเทพจักรค่ะเรียนเชิญค่ะ We would like to ask the children to remain on the stage and may we invite your excellency
consul and all the VIP guests on stage to take pictures with the children. ผู้ใหญ่ใจดีนะคะได้ให้การสนับสนุนกับกิจกรรมกับทางมูลนิธิของเราด้วยดีมาโดยตลอดและเสมอมาวันนี้ท่านได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมอยู่กับเราในค่ำคืนนี้มารับชมรับฟังนะคะและก็มาเป็นกำลังใจที่ดีให้กับน้องๆทุกๆคนด้วยค่ะครับ our VIP guests have very busy schedule but fortunately all of them just try to arrange everything so that they can attend this tonight's ceremony and we are truly grateful for that thank you so very much ขออีกช็อตนึงนะคะขอสัญญาณหน่อยนะคะมือขวาค่ะชูสัญลักษณ์ขึ้นมาหน่อยนะคะ can you present your right hand with a love sign love sign ทำได้ไหมคะชูขึ้นมาหน่อยชูขึ้นมา and all the children say three one two three pepepsi ใช่ไหม pepsi ใช่ไหมปกติพูด pepsi ใช่ไหมครับอ๋อโอเคอันนี้ count three one two three pepsi ยิ้มหวานหวาน smile โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you very much your excellency ครับ consul hofer and also our คุณ muller ครับ princess iris of saxony ค่ะขอบพระคุณนะคะ Thank you so very much นี่คือโชว์แรกเท่านั้นนะคะก็เป็นการขับร้องเพลงประสานเสียงโดยเด็กๆกว่า100ชีวิตนะคะจากสารสงเคราะห์เด็กบ้านเอื้ออารีร่วมกับเด็กๆข้ามชาติชาวพม่าและกัมพูชาจากศูนย์การเรียนรู้อาเซียนค่ะผ่านไปแล้วนะคะผม That was such a wonderful song the song is called Sympathy hence the name of this Child Protection and Development Center in ThaiAnd next, we would like you to enjoy our circus performance by children of Child Protection and Development Center. Wow. All the children have been very committed practicing this show to present this as token of their appreciation towards all benefactors tonight. The training has been closely monitored and supervised by Lufthansa Pro Team from Germany.They've been spending time with us for 4 weeks already. Lufthansa has been our kind benefactor for many years, and we are truly grateful for their generous support. ทุกท่านคะลำดับการต่อจากนี้นะคะจะเป็นการแสดงกายกรรมของเด็กๆจากบ้านเอื้ออารีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะทุ่มเทฝึกซ้อมตลอดช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ค่ะเพื่อเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายนะคะที่ได้ให้การดูแลแล้วก็ฝึกสอนอย่างใกล้ชิดวันนี้ต้องบอกว่าเราต้องปรบมือดังๆให้กับลุฟันซ่าโปรทีมด้วยนะคะจากประเทศเยอรมันค่ะนี่มาสอนให้กับเรานะคะโดยสายการบินลุฟทันซ่านะคะเป็นหนึ่งในผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิอย่างดีและต่อเนื่องเสมอมาค่ะตอนนี้การแสดงพร้อมแล้วตื่นเต้นตระการตาขนาดไหนเรียนเชิญทุกท่านได้ติดตามรับชมพร้อมๆกับเราเลยค่ะ Please give a round of applause to the children of the circus performanceการแสดงชุดนี้ไม่ธรรมดาครับ all the children in Child and Development Center every single one of them 71 of them in total all participate in this act นะครับThank you.
and gentlemen. Dear guests, we are happy to welcome you tonight to celebrate the 10th anniversary of the Human Help Network Foundation Thailand. We have the great pleasure to host tonight's circus show. These very talented and fantastic kids worked very hard during the last 4 weeks to offer you entertainment at its best. We hope you will enjoy the show, and please give a warm applause to the fantastic artists. So, before starting the show, we want to introduce ourselves very briefly. First, we want to thank Kunung. You already know him and saw him here. Kunung will be the translator for tonight and make sure that every one of you can follow the show. So, give a warm applause for Kunung, please. Thank you, ครับ ก็เดี๋ยวขออนุญาตดำเนินรายการเป็นภาษาไทยนะครับ ก็เมื่อกี้นะครับ ทางทีมขอบอกว่าสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่งาน 10 ปีของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยคืนนี้ทุกท่านดูหล่อดูสวยดูดีกันทุกคนเลยครับแล้วก็ทางทีมนะครับมีความยินดีที่จะนำเสนอกายกรรมของเด็กๆนะครับเด็กๆทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถและศักยภาพจริงๆครับแล้วก็ฝึกฝนทุ่มเทอย่างหนักเป็นตลอดเวลา4สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผมจะทำหน้าที่ดำเนินรายการตอนนี้เป็นภาษาไทยนะครับเพื่อให้ทุกท่านชมได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับผม And this handsome guy next to me is Maxi Thanks Chris The tall guy next to me is ChrisAnd Chris, let's tell the people who we are and why we're actually here tonight. So us two and eight of the other people who just walked in with the kids on stage are working for the German airline Lufthansa. And the last 4 weeks, us 10 were involved in different projects supporting the Human Help Network Foundation Thailand. For example, four of us have been working with the kids at the drop-in center and teaching English to migrant children. ครับผมอันนี้นะครับก็คือคุณคริสกับคุณแม็กซี่นะครับเขาก็มีคำถามว่าหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าฝรั่งมาทำอะไรที่นี่เต็มไปหมดเลยนะครับผมก็คือทั้งสองคนนะครับแล้วก็ในทีมด้วยรวมทั้งหมดเป็น10คนนะครับเป็นสมาชิกเป็นตัวแทนมาจากสายการบินลุฟทันซ่าประเทศเยอรมนีครับซึ่งตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางมูลนิธิ HHN มากมายโดยแบ่งเป็นกลุ่มนะครับก็คือ4คนไปช่วยสอนภาษาอังกฤษแก่เด็กข้ามชาติที่ศูนย์พักพิงเด็กนะครับ3คนลงพื้นที่ช่วยงานเกษตรที่โตบ้านเวียรีนี้นะครับแล้วก็อีก3คนนะครับก็คือช่วยเหลือเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาแล้วก็แนะแนวเด็กโตเพื่อที่จะจบจากศูนย์นี้ไปแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตต่อประกอบอาชีพได้เหมือนคนปกติครับผมAnother three have been involved in a gardening project with the kids, and maybe some of you might have seen the results just outside the event area where they grow vegetables in bottles. So if you haven't seen, just have a look after the show. And the last three of us worked together with the teenage kids here at the CPTC to show them different career perspectives for the time after CPTC.Besides those three projects, all 10 of us were practicing during this last 4 weeks with the kids to prepare the upcoming show, which is all about nature. But there's one question. How comes it just the two of us on stage right now, Maxi? Well, it all started out with the tryouts several weeks ago, where we two realized there's not really any talent that we could give to the children. ครับผมนอกเหลือจากงานที่กล่าวมานะครับก็ทั้งกลุ่มก็ได้รับหน้าที่ฝึกสอนน้องๆ นะครับเพื่อแสดงในค่ำคืนนี้เพื่อตอบแทนผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแต่ว่าก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าอ้าวมากัน10แล้วทำไมยืนอยู่บนเวที2คนนะครับก็คือสาเหตุว่า2ท่านที่อยู่บนเวทีนะครับได้ลองทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับกายกรรมครับแล้วก็ได้ค้นพบว่าตัวเองไม่มีความสามารถอะไรเลยที่จะไปเล่นกับน้องๆได้นะครับก็เลยต้องรับหน้าที่พิธีกรไปโดยปริยายครับผม But Maxi looks very good and I just like to talk a lot
So we were chosen to be the moderators. Okay, let's change the topic. Let's go back to the show. And before we come to the first act of the night, let me tell you what this thing is. That's called poi. ครับมีแขกผู้มีเกียรติท่านไหนทราบบ้างไหมครับว่าเจ้าเนี่ยเจ้าปอยเนี่ยมันเล่นยังไงครับผม So as we already told you that we don't have really a lot of talent, we want to emphasize how difficult it was for the children to work with this and how much work they put into the show because they will make it look very easy tonight. ครับผมเดี๋ยวเขาจะแสดงให้ดูนะครับว่าเจ้าสิงเนี่ยเจ้าปอยเนี่ยมันเล่นยากขนาดไหนนะครับนี่คือผู้ใหญ่โตๆ2คนนะครับดูซิว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับCome on, you can do better than that. Come on, guys, it's been 4 weeks. 4 whole weeks. Okay, I guess you could see that doesn't really make sense. Yeah, let's give it up to the real professionals. So, please make some noise for the pirates. ขอเสียงตบมือต้อนรับ the pirates ครับ เราเห็นคุณคริสโชว์แล้วคุณแม็กซี่โชว์แล้วนะคะเขาบอกเขาทำไม่ได้แต่เดี๋ยวดูเด็กๆของเราครับผม The pro team has been taught by คุณคาจานะครับ how to perform the circus and each they try to perform and practice accordingly unfortunately คุณคริสและคุณแม็กซี่ can manage to do any ofthe performances so we would like to let the professional do the work and not the talking okay เด็กๆพร้อมยังครับOoh.
Wow, what a great start of the show. Thanks a lot to our fantastic artists. We are now coming to our second act of the night. And actually, there is something that even Chris could give to the people. Chris is a licensed football coach, and his children will now show you what they learned over the last 4 weeks. So please welcome CPDC United. การแสดงต่อไปนะครับเป็นการแสดงเตะฟุตบอลนะครับจาก CPDC United ครับWhat a stunning performance. These kids are Thailand's hope for the World Cup 2026. สุดยอดมากๆเลยครับฝึกอีกหน่อยไม่กี่ปีคาดว่าจะมีเด็กไทยไปฟุตบอลโลกเลยนะครับทีนี้ So now we're coming to our most dangerous act of the night. What would be a real circus show without some adventurous acrobats? So please welcome
our acrobatic monkeys. การแสดงเซอร์คัสเป็นเซอร์คัสไม่ได้นะครับถ้าไม่มีกิจกรรมขอเชิญเด็กๆ acrobat monkey ครับAnd although there were so many dangerous moves included in their practice, no one got injured, and they challenged all the difficult tricks. So please make some noise again for the artistic monkeys. Quando si fa l'amore sotto la luna, come te vengono capi di I love you. Papà l'americano. Americano quando si fa l'amore sotto la luna come te vengono in capo di I love you papà l'americano Parla miez americano quando si fa l'amore sotto la luna come te vengono in capo di I love you Wow, that looked very dangerous. There were some exciting moves. I could see that you guys enjoyed it a lot, so please give another warm applause for acrobatic monkeys.
ครับสุดยอดไปเลยนะครับเป็นการแสดงที่หวาดเสียวท่ายากเยอะจริงๆเลยครับแต่ว่าก็คือเด็กๆระหว่างซ้อมนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับซ้อมกันแบบเหมือนมืออาชีพจริงๆเลยครับผม So the next performance requires also a lot of practice but again the children will make it look so easy and you see it's already built up on the stage the whole thing has a surprise in the middle we have a shark on stage so it gets even more dangerous now like that was the first time that I saw a shark in real life and I didn't expect to meet one in Thailand so pretty scary this act is fantastic and yeah we want to emphasize again they make it look so simple but I don't know if you have time later just try to stand on such things it's called a roller bowler I would break my neck so I cannot do it now yeah and the thing is the kids not only do this but they do everything simultaneously so be prepared for the show please enjoy the show ครับผมการแสดงต่อไปเรียกว่าโบลาโบลานะครับเป็นการแสดงที่ยากไม่แพ้กับกายกรรมเมื่อสักครู่นึงเลยนะครับเป็นการทรงตัวบนถังนี่นะครับซึ่งเด็กๆไม่ได้ทรงตัวอย่างเดียวนะครับแต่ก็คือจะทํากิจกรรมอย่างอื่นพร้อมกันไปด้วยนะครับผมครับขอเสียงปรบมือให้กับโบลาโบลาทีมครับ Make some noise for the rolling roller bowlers and the speedy plate spinnersTeacher, we're serving.
So thanks to the artist. What an impressive performance. I'm not sure if I could do that without hurting myself or breaking a leg or something. Yes, incredible. Our next show will be quite dramatic as we move on with pantomime theater. Luckily, we are glad enough to have the Steven Spielberg of pantomime theater right next to myself on stage. So, Maxi, give us some insights on the upcoming show. What will your pantomime play or your group's pantomime play be about? ครับผมสำหรับการแสดงถัดไปนะครับจะเน้นถึงการสื่อความหมายทางอารมณ์และก็ศิลปะนะครับเป็นการแสดงละครใบ้ประกอบดนตรีครับผมแล้วก็เราโชคดีนะครับที่มีสตีเวนสปิลเบิร์กนะครับของวงการละครใบ้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่านะครับไหนลองคุณแม็กซี่ลองว่ามาสิครับว่ามันการแสดงชุดนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างครับแม็กซี่ go ahead thanks so the act is all about a tree here in the center of the stage and humans and animals alikeWho realize how important the trees are for them and that they need to protect them. ครับก็จะเป็นการแสดงที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับเกี่ยวกับคนสัตว์แล้วก็ต้นไม้การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและเห็นคุณค่าของกันและกันครับผม As I said, sounds quite dramatic. So please welcome the Pantomime Panthers. ขอเสียงปรบมือต้อนรับ Pantomime Panthers ครับThank you.
Wow. This was really moving and quite emotional, but luckily we had a happy ending. So thank you so much for this fantastic show. ผมนะประทับใจมากๆเลยนะครับเป็นการแสดงที่สื่ออย่างสื่อถึงอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยมจริงครับใครจะไปรู้วันหนึ่งน้องๆในนี้อาจจะไปไกลถึงฮอลลีวูดเลยก็ได้นะครับผม So I'm sure that we will see some of those kids in a Hollywood blockbuster anytime soon. ครับผมก็ได้แต่หวังนะครับว่าน้องๆจะไม่หยุดพัฒนาฝีมือนะครับวันหนึ่งอาจจะไปถึงดวงดาวเลยก็ได้ครับผม So now we're coming already to our last act of the night and we don't want to let you go without a last evidence of how hard it really is to do that and we once again try it ourselves. So So some last evidence of Maxi's great talent. He will try to juggle. ครับผมนี่เป็นโชว์สุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเขาจะแสดงให้เห็นแล้วก็ตอกย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าสองคนนี้นี่ไม่มีความสามารถในการเล่นกายกรรมเลยจริงๆครับผมเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับ So Maxi, what do you call this again? Diabolos นะครับ Diabolos เป็นลูกข่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูนะครับว่าเล่นยังไงCome on guys, I don't think that's the way to play them. Come onYou should stop embarrassing yourselves. Yeah, I guess it was enough embarrassment for the night. As you could see, there was not a lot of improvement during this last 4 weeks. But luckily, we have again some professionals who do a lot better than us. So please, please welcome on stage the genius jugglers and the diabolic diabolos.ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆนะครับ Genius Jugglers และ Diabolic Diablos
I don't know about you, but this show really blew me away. What a great finish. เป็นการแสดงที่สุดยอดเลยนะครับบอกว่าการแสดงทุกชุดในคืนนี้นี่โหไม่รู้จะเรียกว่ายังไงเลยเด็กๆเขาตั้งใจกันจริงๆครับผม So before finishing up the circus show we would like to give every child the chance to say once again goodbye and thank you to you our great great audience tonight ครับผมแล้วก่อนที่การแสดงจะจบลงอย่างเป็นทางการนะครับขอรบกวนเด็กๆทุกคนขึ้นมาบนเวทีเพื่อกล่าวขอบคุณแขกอีกครั้งนึงครับ SoHere is again our first act of the night. Please make some noise for the pirates. ทีมการแสดงพายเรทครับ And.Thailand's football home. CPDC United. Team Kasadan CPDC United Cup. Our brave acrobats, the acrobatic monkeys. Team Kasadan acrobatic monkeys Cup.And now our drama queens, the Pantomime Panthers. Team Pantomime Panthers, guys. Straight out of California, our beach group of the Rolling Rolla Bolas and the Plate Spinners. Team Gasadai Rolla Bolas.Last but not least, the kids with the magical hands, the genius jugglers, and the diabolic diabolos. Make some noise! Team Kasadan, genius juggler, and diabolic diabolos club. เด็กๆทั้งหมดของสถานทูตสันติภาพเด็กบ้านเอื้ออารีนะครับ71ชีวิตด้วยกันครับผม So, before leaving the stage once again for our stars, we want to introduce you briefly the coaches of those fantastic artists, the Lufthansa Pro Team. และสุดท้ายนี้ขอเสียงปรบมือให้กับ Lufthansa Pro Team ครับผมWe would like all of you for coming, and especially all the people in the background. So we would like to take the chance to say thank you to everyone who gave us the chance to be here for 4 weeks to work with those fantastic kids, for all the staff, teachers, organizers, everyone who just helped us being here and made this day incredible. Thank you so much. ครับผมทีมงานขอขอบคุณทุกคนที่บ้านเรือลีครับผมที่ดูแลเป็นอย่างดีตลอด4อาทิตย์ด้วยครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับผม And now here once again the stars of the evening.The wonderful kids of the CPDC. น่ารักมากๆเลยนะคะคุณหนึ่งคะทุกการแสดงเลยนะคะน้องๆมีความตั้งใจแล้วก็หมั่นฝึกฝนนะคะที่จะให้การแสดงออกมาดูดีที่สุดแล้วก็ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนเพื่อแทนคำขอบคุณปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งค่ะ Thank you each and every one of you for such an amazing show this evening. Okay, next we would like to go to the official ceremony and we would like to invite your excellency and also other council to present the commemorative plaques to our dear benefactors.ลำดับต่อไปนี้นะคะเราจะเรียนเชิญนะคะในส่วนของดร.อีวาเฮเกอร์และท่านกงสุลรูดอล์ฟโฮเฟอร์นะคะซึ่งจะขึ้นมาให้เกียรตินะคะในการมอบโล่ประกาศกิตติคุณให้กับผู้มีอุปการะคุณกับเราในค่ำคืนนี้ค่ะสว
เราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากทั้งสองท่านค่ะครับผม and now I would like to invite Miss Pamela Proto and Miss Ashley Sims the president and co-founder of 3L Foundations and Mr. Hans Muller from HGM Educational Fund ครับและคู่แรกนะคะที่จะขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณกับเราค่ะเรียนเชิญนะคะในส่วนของพาเมร่าคุณพาเมร่าโปรเต้นะคะโปรโตนะคะและคุณเอสเลซิมค่ะประธานและรองประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิ 3L ค่ะและมิสเตอร์ฮันต์มูลเลอร์ทุนการศึกษา HGM ค่ะเรียนเชิญผู้เชิญโล่ประกาศเกียรติคุณเลยนะคะให้ท่านทูตค่ะซึ่งวันนี้นะคะในส่วนของดร.อีวานเฮเกอร์และท่านกงสุลลูดอล์ฟโฟเฟอร์จะเป็นผู้มอบโล่ประกาศกิตติคุณให้กับผู้มีอุปการะคุณกับเรานะคะผู้อุปถัมภ์รายสำคัญกับเราค่ะThank you so very much ครับคุณพาเมล่าคุณแอชลีย์ and Mr. Hans Muller next ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ Thank you so very much ลำดับต่อไปค่ะลำดับต่อไปค่ะคุณหนึ่งคะครับผม next we would like to invite Dr. Otmar Dieter the Charter President of Rotary Dolphin International and Mrs. Andrea Perenkov the Director of Lufthansa and Help Alliance Germany ลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญค่ะดร. Otmar นะคะประธานผู้ก่อตั้งสโมสรโรตารี่ดอลฟินพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลและมิสซิสแอนเดรียผู้อำนวยการสายการบินลุฟทันซ่าได้ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ Thank you very much ครับเอาละค่ะลำดับต่อไปเลยค่ะคุณหนึ่งค่ะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับNext, we would like to invite Mr. Garrett Niehaus and Madame Anselma, the Managing Director and Owner of Thai Garden Resort, and Kun Maniya Angel King, the President of Rotary Dolphin Pattaya International, on stage, please. เรียนเชิญค่ะคู่นำมาเลยนะคะ Mr. Garrett นะคะและก็ Madame Hang Hesma นะคะกรรมการผู้จัดการและเจ้าของโรงแรม Thai Garden Resort ค่ะรวมถึงคุณมณียาประธานสโมสร Rotary Dolphin Pattaya International ด้วยค่ะผม thank you very much ขอบคุณค่ะลำดับต่อไปเลยค่ะคุณหนึ่งค่ะครับผม next we would like to invite Mr. Brian Songhurst the President of Rotary Club at Eastern Seaboard and คุณงามจิตน้อย EmersonCharity Chairperson of Pattaya Sports Club on stage please เรียนเชิญค่ะ Mr. Brian นะคะประธานสโมสร Rotary Club Eastern Seaboard และคุณงามจิตคุณน้อย Emerson นะคะประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ Pattaya Sports Club ค่ะขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณกับเราบนเวทีค่ะขอบพระคุณค่ะ Thank you very muchNext, we would like to invite Mr. Peter Maholtra, President of Pattaya Sports Club and Pattaya Mail, and also Mr. Sief Kruger, the co-founder of Human Help Network Germany. เรียนเชิญเลยนะคะสำหรับลำดับต่อมาค่ะ Mr. Peter Maholtra, ประธานกรรมการ Pattaya Sports Club และ Pattaya Mail, Mr. Sief Kruger, นะคะผู้ร่วมก่อตั้ง HHN Germany ค่ะอยู่ไหมคะมาแล้วนะคะลำดับต่อไปให้เตรียมตัวเลยนะคะคุณหนึ่งคะได้ครับผมมิสเตอร์ CF Kruger นะคะลำดับต่อไปค่ะครับผม next we would like to invite Mr. Jan Abnick and Kun Ke secretary ofSecretary and Finance of Rotary Club Eastern Seaboard, and also Mr. Franz Frisse and Kun Jan, the former President of Rotary Eastern Seaboard. ลำดับต่อมาค่ะ Mr. Jan และคุณเกตนะคะเลขาธิการและฝ่ายการเงินสโมสร Rotary Club Eastern Seaboard และ Mr.
Follen นะคะและคุณฉันค่ะอดีตนายกสโมสรโรตารี่อีสเทิร์นซีบอร์ดค่ะThank you so very much, ครับ ขอบพระคุณค่ะ And next, we would like to invite Mr. Cara Dyson and Kun Joy, Senior Member and Finance of Rotary Club Eastern Seaboard, and also Mr. Edie Chefmacher, the President of Chefmacher Switzerland, on stage. เรียนเชิญค่ะ Mr. Cara Dyson และ Kun Joy นะคะ ฝ่ายการเงินสโมสร Rotary Club Eastern Seaboard และ Mr. Edie ค่ะ ประธานบริษัทChef Mass Service นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะนี่คือผู้มีอุปการะคุณผู้การอุปถัมภ์นะคะรายสำคัญของเราค่ะลำดับต่อไปค่ะครับผม next we would like to invite คุณ Juliet and คุณ Les Edmond the Pattaya Classical Music and คุณสุทธิกรเจียไพฑูรย์ or คุณบอย the owner of Thai Alangkar Theater เรียนเชิญนะคะคุณจูดิตค่ะและคุณเลสนะคะประธานกรรมการพัทยา Classical Music นะคะและคุณสุทธิกรเจียไพฑูรย์ค่ะคุณบอยกรรมการผู้จัดการและเจ้าของโรงละครไทยอลังการค่ะขึ้นรับนะคะในส่วนของโล่ประกาศเกียรติคุณค่ะขอบพระคุณสำหรับการให้การอุปถัมภ์และให้การสนับสนุนนะคะกับมูลที่ของเราค่ะ และอบอุ่นมากนะครับวันนี้เต็มไปด้วยผู้สนับสนุนรายใหญ่เลยครับใช่ค่ะโอเค next ขอบพระคุณค่ะครับผมต่อไปเลยค่ะคุณนึงได้เลยครับผม next we would like to invite Mr. Joe Clem the President of Classic Car Friends Pattaya and also Mr. Arnold Glassmacher the Managing Director of Avana Hotel Lam Chabang เรียนเชิญค่ะ Mr. Joe ประธานกลุ่มเพื่อนรถคลาสสิกพัทยานะคะและ Mr. Arnold กรรมการผู้จัดการโรงแรมอวนาแหลมฉบังค่ะขอบพระคุณค่ะ thank you thank you so very much and next we would like to invite Mr. Martin Kohler from Classic Car Friends Pattaya and also Miss Elfie Sides the editor in chief of Pattaya Blad and Pattaya Mail เรียนเชิญค่ะคุณมาร์ตินค่ะกรรมการกลุ่มเพื่อนรถคลาสสิกพัทยาและคุณเอลฟี่ไซด์นะคะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พัทยาบรัดและพัทยาเมลค่ะThank you so very much Next, we would like to invite Dr. Roger Munser, the Managing Director of Lufthansa Services Thailand, and Dr. Margaret Dieter, the former President of Rotary Dolphin Pattaya International. ขอบพระคุณในส่วนของดร. อีวา เฮเกอร์นะคะและท่านกงสุล ลูดอล์ฟ โฮเฟอร์ด้วยค่ะ thank you very much. ครับผม and we would like to invite คุณ อีวา ทริชThe President of Human Help Network Foundation Germany and Kun Sopin Terpajak to present the commemorative plaque for the benefactors. ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีการมอบโล่แสดงความขอบคุณผู้อุปถัมภ์นะคะเครือข่ายและก็ในส่วนของอดีตเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของเรานะคะซึ่งในส่วนของครั้งนี้จะมีคุณอีวานนะคะและคุณโสพินเทพจักรจะเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้อุปถัมภ์ของเราค่ะเริ่มจากนะคะลำดับที่1ค่ะดร.รูติเกอร์นะคะมุนศาสตร์นะคะกรรมการผู้จัดการลุฟทันซาเซอร์วิสประเทศไทยค่ะและดร.มาร์กเร็ตดีเทอร์นะคะอดีตประธานสโมสรโรตารี่ดอลฟินพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะคุณนะคะลำดับต่อไปเลยนะคะเรียนเชิญค่ะ like invite, คุณวันนุวัชบางกรแสงแก้ว from หัวใหญ่ municipality and
คุณพลายจิตคุณพลายจิตเจตภัยค่ะประธานสมาคมวายบิวซีเอ็กกรุงเทพสู่พัทยานะคะเรียนเชิญบนเวทีค่ะเรียนเชิญคุณวันนุวัฒน์มังกรแสงแก้วนะคะจากเทศบาลห้วยใหญ่และคุณพลายจิตเจตภัยประธานสมาคมวายบิวซีเอ็กกรุงเทพสู่พัทยาขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณค่ะในการขอบคุณนะคะที่ท่านได้ให้ความอุปถัมภ์นะคะขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณจันจิราไทยบัณฑิตค่ะหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะบนเวทีค่ะและเรียนเชิญคุณนิตยาปฏิมาสงเคราะห์นะคะอดีตประธานและประธานโครงการครอบครัวอบอุ่นสมาคม YWCA กรุงเทพสุพัทยาค่ะขึ้นรับโล่ประกาศกิตติคุณค่ะคุณจันจิราไทยบัณฑิตครับ Head of Social Development ชลบุรีAnd Khun Nitya Pratima Songkhrok, the former chairwoman of YWCA Bangkok and Pattaya. ขอบพระคุณนะคะลำดับต่อไปเลยนะคะเรายังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตนะคะรอเราอยู่ค่ะลำดับต่อไปค่อยขอเรียนเชิญคุณปัทมาชานเชี่ยวนะคะท่านผู้อำนวยการกองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือนะคะและคุณราบนรงค์สีแก้วค่ะขึ้นรับโล่ประกาศกิตติคุณค่ะ Next คุณปัทมาชานเชี่ยว Director of Social Welfare Department at หนองปรือ Municipality and คุณราบนรงค์สีแก้ว the sponsorขอบคุณนะคะทุกท่านเลยที่ได้ให้การสนับสนุนนะคะกับมูลนิธิด้วยดีเสมอมาและจะดีแบบนี้ตลอดไปค่ะครับผมเป็น10ปีนะครับ10ปีข้างหน้า20 30ปีนะครับลำดับต่อไปเลยดีกว่าค่ะคุณหนึ่งคะให้ขอเรียนเชิญนะคะคุณเฉลิมขวัญชุติมาค่ะผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์ต้นน้ำและดร.บิเลนผังเมืองดีขึ้นรับโล่ประกาศกิตติคุณกับเราบนเวทีค่ะNext, Khun Chutima Chalem Kwan or Khun Am, Director of Upstream Family and Community Learning Center, and Dr. Bilen Phang Mueang Di, our beloved sponsor. Khun Dai Kan Ka Dai Ka. Gap Khob Pa Khun Nai Ka, sponsor Thi San Na Rak Khong Rao Ka. Khob Pom, Dek Dek Wan Ni Taeng Tua Na Rak Jing Na Khob. Chai Ka.ลำดับต่อไปนะคะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญนะคะท่านผู้แทนคุณพริศรโนจาค่ะบนเวทีค่ะและเรียนเชิญมิสเตอร์อดัมครักนะคะบนเวทีด้วยค่ะ Next the representative of คุณพริศรโนจา the first director of CPDC and Mr. Adam Clark our beloved sponsorเชิญคุณมิสเตอร์อดัมนะคะลำดับต่อไปนะคะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญนะคะท่านผู้แทนค่ะคุณอภิธาเรืองเดชนะคะบนเวทีค่ะและค่อยขอเรียนเชิญนะคะมิสเตอร์ฮันชี่ฮูเบอร์บนเวทีค่ะ Next the representative of คุณอภิธาเรืองเดช the second director of CPDCAnd Mr. Hansi Huber, our beloved sponsor. ขอบพระคุณค่ะน่ารักทุกท่านเลยนะคะสำหรับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับผมก็บางท่านนี่สนับสนุนตั้งแต่เริ่มแรกเลยจริงครับ10ปีแล้วนะคะค่ะลำดับต่อไปค่ะค่อยขอเรียนเชิญคุณสิริการันชนะวัดสกุลเกียรตินะคะบนเวทีค่ะและค่อยขอเรียนเชิญมิสเตอร์ไฮโก้คริเมนสกี้นะคะบนเวทีด้วยค่ะ next คุณสิริการชนะวัดสกุลเกียรติ the third director of CPDC and Mr. ไฮโก้คริเมนสกี้ our beloved sponsor ขอบพระคุณค่ะ
ลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณนะคะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญท่านผู้แทนนะคะคุณประพันธ์ค้างคีรีค่ะบนเวทีนะคะและค่อยขอเรียนเชิญค่ะมิสแคทรีนาโฮสเลอร์นะคะผู้ประสานงานโครงการลุฟทันซาโปรทีมบนเวทีค่ะ Last but not least we would like to invite คุณประพันธ์ค้าง representative of คุณประพันธ์ค้างคีรี the first manager of drop in center and Miss Katrina Hosler project coordinator of Lufthansa Pro Team น่ารักมากนะคะ Lufthansa Pro Team ของเราขอบพระคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านได้สละเวลาขึ้นมามอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้การสนับสนุนผู้การอุปถัมภ์นะคะด้วยดีเสมอมาและจะเป็นแบบนี้ตลอดและตลอดไปกับทางมูลนิธิของเราค่ะ Some of our benefactors have been supporting us from the very first yearAnd we are more than happy to see them all over again on this stage tonight. ล่ะค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ทุกท่านรอคอยแล้วเราจะมาเปิดใจเปิดหูเปิดตาฟังเสียงเพลงอันไพเราะมาชมมินิคอนเสิร์ตกันดีกว่าค่ะกับศิลปินที่คุณชื่นชอบนะคะวันนี้ทั้งสองท่านมาด้วยใจจริงๆนะคะครับผมครับ finally The moment you are waiting for, we would like you to enjoy the magnificent performances by the great artists and performer, Kun Kristy and Jonas. ขวัญใจมหาชนตลอดกาลค่ะ Kristy and Jonas ค่ะสวัสดีครับเมื่อพ่อตำลาจะเป็นสาวตำไทยมีอะไรเอาว่ามาว่ามาไปตำที่อื่นตำที่อื่นได้ไหมคะเฮ้ยจะตำตรงนี้มีอะไรไหมล่ะอ้อมแน่ละจ๊ะจะยังลูกค้ากันหรือไงมีแม่ตำไทยจะพ่อสงยันตำตำลาวอร่อยรสไม่ไกลเหมือนตำตาอย่าพูดมั่วมั่วเขาเติมถั่วนวดถูกใจโอ้ตรงแม่ตำไทยกินเข้าไปคงใส่พอจะล้อมไม่ลับหัวปลาร้อนตัวแม่แม่ตัวกลัวร้อนดูสิงโหทุกปังแล้วทำไมมาว่าตำไทยไม่ถูกท้องตอนแรกนิดนิดไม่ต้องสะกิดไม่ต้องมามองอย่าโกรธคือกันหากินทุกวันจะปั้นไทยให้เจริญหากินทุกวันจะปั้นไทยให้เจริญสาวตำไทยมีอะไรเอาว่ามาว่ามาไปตำที่อื่นตำที่อื่นได้ไหมคะเฮ้ยจะตำตรงนี้มีอะไรไหมล่ะอ้อมแม่ละจ๊ะจะยังลูกค้ากันหรือไงแม่ตำไทยจะพอสุขใจตำลาวตำปวดสาวนะเขาคงชอบใจตำลาวอร่อยรสไม่ใครเหมือนตำทาอย่าพูดมั่วมั่วเขาเติมถั่วนวดถูกใจโอ้ตัวแม่ตำไทยกินเข้าไปคงใส่พอจะล้อมไม่ละทอดปลาแท้หอมต้นแม่แม่ตัวกลัวร้อนดูสิ้นโหดทุกครั้งแล้วทำไมมาว่าตำไทยไม่ถูกท้องรอเล่นนิดนิดไม่ต้องสะกิดไม่ต้องมามองอย่าโกรธเลยเถอะจะฟ้องแม่มาแผ่ปากทำให้ไม่ต้องมาไกลทำดีพอกันที่ไม่ต้องมาดีลาลาฟังฟังดีหน่อยนะเราถอยคนละกันหากไม่ก็จะยอมรักยกชั่วคร
ราคือกันหากกินทุกวันจะปั้นไทยให้เจริญหากกินทุกวันจะปั้นไทยให้เจริญขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมโจนาธานแอนเดอร์สันนะครับค่ะดิฉันคริสตี้กิฟสันค่ะ Good evening everyone I'm Jonas Anderson and my name is Kristy Gibson and we're very happy to be with you this evening we hope that wasn't too strange because what you hear coming out of our mouths is something very Asian but what you see is something very Phalangค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมในงานค่ำคืนนี้นะคะถึงแม้ว่าทั้งคู่เป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งนะคะแต่ว่าโชคดีจริงๆที่ได้เติบโตในพื้นแผ่นดินไทยใช่ครับถึงได้มีโอกาสที่จะร้องเพลงแล้วก็รักบทเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำนะคะซึ่งจะร้องให้ฟังหลายๆเพลงคืนนี้ได้มั้ยคะได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะแล้วก็จริงๆแล้วก็มีฟลอร์อยู่ข้างหน้านะคะเผื่อใครอยากจะขึ้นมาเต้นเห็นนั่งเต้นอยู่นะคะดีมากครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายค่ะวันนี้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับมูลนิธิ HHN นะครับที่ได้ครบรอบ10ปีแล้วนะครับรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองในวันนี้นะครับในโอกาสที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับวันนี้ก็ได้บรรยากาศลูกทุ่งลูกทุ่งด้วยนะฮะออกจะเป็นแบบงานวัดหน่อยนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน่าจะเหมาะสำหรับเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำของเรา So the music that we're performing is a very typical Thai style of music it's like a Thai fusion it's called Luk Thung which means literally child of the fields a lot of people call it Thai country and we're very proud to have had the opportunity to be singing this type of music for a little too long to say เดี๋ยวจะรู้อายุด้วย I think I've been singing it for almost 20 years now. That's correct. So both of us actually grew up here in Thailand. Jonas since he was 9 and yes. me since I was 6 years old. So that's why we speak and can sing in Thai and we hope that you all enjoy the songs that we're going to be singing for you this evening. And that's why sometimes we don't speak English so well. Exactly. No. No, okay, so we hope that you can enjoy the show. It's going to be a lot of variety.And that we hope that you can enjoy the general atmosphere as well. ค่ะสำหรับบทเพลงแรกนะคะของคริสตี้เมื่อกี้ก็เป็นเพลงคู่นะคะตอนนี้คริสตี้อยากจะร้องเพลงของตัวเองสักเพลงนึงนะคะเพลงนี้ขออนุญาตมอบไม่รู้ว่ามีใครที่ยังโสดอยู่หรือเปล่าคะมีไหมคะมีไหมคนเดียวเดี๋ยวจะมอบเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษให้นะคะชื่อเพลงว่าเจ็บที่ไม่ได้เชิญ This next song is a song from one of my own albums.The name of the song in Thai is Jep Thi Mai Dai Chern.
ยบอกใครไม่ได้ว่าใจนั้นเจ็บเหลือเกินปล่อยให้ความช้ำทนสูงเป็นเดิมปล่อยให้เธอเดินเธอเดินข้ามใจฉันไSo tonight, as Jonas explained, we're going to be singing a lot of Luktung songs. So some of them are going to be newer songs. Some of the songs are old classics. So for the Thai people that are here, there are many of these songs that they will know and love. เพลงที่จะร้องต่อไปนี้นะคะก็เป็นเมดเล่เพลงลูกทุ่งที่หลายๆท่านน่าจะรู้จักกันดีนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องขอความช่วยเหลือเดี๋ยวฝรั่งอาจจะลืมเนื้อบ้างอะไรบ้างนะคะช่วยกันร้องด้วยนะคะก็เป็นเมดเล่3เพลงรวดเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับแดนเซอร์อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะตอนนี้มาพบกับเพลงสนุกสนุกเพลงเก่าๆเพลงคลาสสิกของลูกทุ่งพวกเรานะคะเป็นบทเพลงที่คริสซี่ได้ฟังมาตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงโตเป็นผู้ใหญ่ฮะฮะอาจจะขออนุญาตลงไปข้างล่างด้วยนะไม่มีใครกลัวฝรั่งเนาะจ๊อปรึมปรึม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 จะมัวนั่งซึมและครึมเศร้าทำไมเสียแล้วเสียไปละฮะไม่ดีกว่าเสียแล้วเสียไปละฮะไม่ดีกว่าหน้าตาหนุ่มป๊อกรูปหล่อหล่อทมปายผู้ชายมังลวงหลอกลวงใจคนเลี้ยวรถเลื่อนเปื้อนลื่นเหมือนปลาไหลร้อยสีพันอย่างร้อยทางพันธาทั้งโกหกโกหาโอ้ยมันน่าเจ็บใจเดือน11น้ำนองฉันเดือน12น้ำก็ทรงหยุดไหลแต่พอเดือนยี่น้ำก่อนนี้จะไปช่างเหมือนกับน้ำใจของผู้ชายเมืองกรุงจ๊อปริมปริม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 จะบัวนั่งซึมและครึ่งสาวทำไมเสียแล้วเสียไปละฮะไม่ดีกว่าเสียแล้วเสียไปละฮะไม่ดีกว่าหน้าตาหนุ่มป๊อกรูปหล่อหล่อท้องป้าอยากกินมันก็บ่ได้
งามมามันก็บ่ได้ไปเป็นยังไงถึงได้เป็นอย่างนี้เมื่ออยากรักมันก็บ่ได้ทำยามผิดหวังน้ำตาไหลปรีดยามยากจนมันก็ยังบ่มีถ้าหากดวงดีมันคงมีแบ่งบอกขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยกันร้องด้วยนะคะตอนนี้มาฟังบทเพลง Kristy Lam Sing ค่ะ This song is from the northeast of Thailand มีใครมาจากภาคอีสานบ้างไหมคะนอกจากมัตเสดาคนนี้ช่วงนี้ Kristy Lam Sing ร้องสตริงบทเป็นดับจ้าอยากจะชวนชาวประชามาเถิดมาลำซิ่งให้สุดใจเสียงพิ้งเสียงแคนทั้งกลางเบสหางเครื่องออกสเตจม่วนกันหลายเสียงสัตว์เต่าขึ้นมายิ่งรับใจเต้นเข้าไปเอาแนวน้ำเงาเต้นแล้วเจ้าโอ๊ยแล้วเจ้ามูลหลายบอกว่าพี่สาวคริสตี้
ขอบพระคุณค่ะ As I said, that song is from the northeast of Thailand, and it's a lot of fun. We have some people in the audience who come from the northeast of Thailand, so we always get really good dancing on those ones. And the dialect is a little bit different also from the normal Luktung songs. I'm going to do something different now, as we have a lot of people in the audience who don't speak any Thai, and I wanted to sing one English song for you. จะขออนุญาตฝรั่งจะขออนุญาตร้องเพลงฝรั่งสักเพลงนะคะไม่งั้นเขาจะบอกว่าฝรั่งร้องเพลงฝรั่งไม่เป็นไม่ได้เลยเนาะ So this is a very well-known classic song, and I hope that you all enjoy it. I've hungered for your touch along lonely time. As time goes by so slowly, that time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed, your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Lonely riverside, wait for me, I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed, your love to me. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้เชิญพบกับบทเพลงสนุกสนุกจากพี่ชายของคริสตี้นะคะคุณโจนาสแอนเดอร์สันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
มวนๆกันเด้อเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงและสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันเด้อเตี่ยลงแล้วฟังพี่สิเดียวเพลงพระเพ่งกำลังโชว์ใหม่ถูกเอาไว้อยู่ในแดนดูลูกรอเขาออกมาคู่ลำวงลำวงสารวันเข้าสารวันลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นสารวันลุกขึ้นก่อนสารวันเนี่ยลุกขึ้นแล้วไอ้ขอบอกสาวถามมันเจ้านั้นอยู่ที่ใดลูกสบให้จังพวงงาปาแต้มชอบพวงแก้มที่จังพวงต้องพี่ก็ฝากหักน้องพอได้บ่ละนะสารวันเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าสารวันเดินหน้าน้อยสารวันเนี่ยเดินหน้าแล้วตาซ่อนเล่นน้อยเจ้าผู้สาวรังน้อยน้อยหน้าเข้าไปรำใกล้ใกล้จะขาดร้อนร้อนพอระท้อนหิวบางทักทางนั่งคู่สารวันถอยหลังถอยหลังถอยหลังสารวันถอยหลังน้อยสารวันเนี่ยถอยหลังแล้วขอสั้นนำขอสั้นเมสั้นพอพอมอนำกันสารวันนี้ก็รำเห็นรำลงลุกเป็นแล้วถอยหน้าถอยหลังถ้าบ่ระวังก็ยกเล็ดดอกคอเข้าสารวันถอยหลังถอยหลังถอยหลังสารวันถอยหลังน้อยสารวันเนี่ยถอยหลังแล้วขอสั้นนำต่อสั้นเมสั้นพอพอมวนนำกันสารวันนี้ก็รำเป็นรำลงลุกขึ้นแล้วถอยหน้าถอยหลังถ้าบ่ระวังก็เอวเคล็ดดอกบ่Very good, very good. Yeah, Mark, yeah, Mark. ขอบคุณครับอันนี้ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องก่อนนะครับเก็บพลังเก็บแรงไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวจะต้องมีใช้งานกันต่อไปนะฮะแต่ต่อไปนี้ผมอยากจะให้น้องคนนี้มาหน่อยน้องเสื้อลายดอกสีชมพูมานี่เนี่ยมานี่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยมาสวัสดีครับหนูชื่ออะไรคะชื่อปากิมค่ะฮะชื่ออะไรนะไม่เอาไม้ได้ไหมไม่เอาไม้ต้องสิต้องเอาไม้ดิชื่อปากิมฮะไอหมูปากิงนี่พอรู้จักฮะแต่ว่าปากิมมันคือหนูรู้จักคนนี้หรือเปล่ารู้จักไหมรู้จักชื่ออะไรรู้ไหมโจนัสนี่เสียงปรบมือหน่อยน้องรู้จักดีน้องวากิมน้องอายุกี่ขวบครับ10 ขวบแล้วมีเพื่อนอีกไหมอยากจะแกล้งเพื่อนคนไหนไหมเรียกมาเลยเรียกมันมาเลยเออให้มันทำมาหากินกันบ้างอะไรบ้างโอ้มาเลยนี่โอเคน้องปากิมน้องปากิมนี่เรียกเฮ้ยตกใจแต่งหน้ายังไงเนี่ยน้องมานี่หน่อยน่าสงสารมากรองเท้าไม่มีจะใส่น่าสงสารหนูชื่ออะไรคะครีมค่ะน้องครีมอ๋อถึงว่านี่ครีมเต็มหน้าเลยชื่อเหมาะสมมากเลยฮะน้องครีมนี้อายุเท่าไหร่ครับ11 ปีค่ะ11 ปีเอานี่กินน้อยไปหน่อยเนี่ยดูนี่10 ปีนี้ตัว2 เท่าเลยอะกินน้อยไปไหมนี่ดูดิดูเพื่อนเขาดิอายุน้อยกว่าเราอีก
แต่ว่าน้ำหนักเท่าน้องพระกิมพี่โจนัสรู้ชื่อแล้วแล้วรู้จักเพลงบ้างไหมอ่ะไม่เฮ้ยขอไม่ต้องทั้งเพลงหรอกเอาแค่ส่วนหนึ่งของเพลงกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่น่าเอามาเลยไม่เป็นไรถ้าไม่รู้จักไม่ว่ากันเดี๋ยวจะสอนให้อยู่นี่เลยมานี่มาที่ไหนพร้อมยังทหารแบกปืนเบิกปูนไปโบกตึกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใส่ไมค์ดิทหารแบกปืนเบิกปูนไปโบกตึกทหารแบกปืนโบกปูนไปโบกตึกเออใช่ได้เว้ยเสียงผมหน่อยเก่งมากเก่งมากไอ้ลองดูน้องครีมบ้างเฮ้ยยังไม่ต้องไปไหนชาวฟัดชาวฟัดผัดฟักเย็นฟัดฟักผัดดีมากครับเสียงปรบมือหน่อยชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดชาวฟาดบ้าบ้าชาวฟาดบ้าบ้าชาวฟาดบ้าบ้าโอ้เพลงนี้มาจากเพลงอะไรรู้จักไหมไม่รู้จักรู้ดินี่ชื่อเพลงอะไรนะอะไรนะพูดดังๆเลยจะไปด่าเขาทำไมกวางขาวอยู่กลางเขาเคยได้ยินไหมเพลงนี้อ้าวแล้วบอกว่าไม่รู้ทุยกวางขาวอยู่กลางเขาพูดอีกกวางขาวอยู่กลางเขากวางขาวอยู่กลางเขาทุยอีกแล้วกวางขาวอยู่กลางเขากวางขาวอยู่กลางเขากวางอะไรไม่รู้ไปอยู่นั้นน่าสงสารกวางมากเลยแล้วหนูพูดได้ไหมกวางขาวอยู่กลางเขากวางขาวโอ้ยอะไรความขวาวอะไรอ่ะเออเอาทีได้แก้ตัวแก้ตัวกวางขาวอยู่กลางเขากวางขาวอยู่กลางขวาวอ่ะเช็คแฮนด์ก่อนเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาอีกเหรอนี่แค่ชื่อเพลงยังไม่รอดเลยอ่ะโอเคพร้อมนะตั้งใจฟังนะกวางยังฟังเพลงให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันยืนข้างๆก่อนหรือว่าจะอยู่เต้นก่อนเต้นไหมไม่เอาละโอเคพบกับเพลงกวางขาวอยู่กลางเขาครับคนน่ารักเขาว่ามักจะใจดีจะมีเวลาดีกว่านี้สักนิดไหมอยากจะรบกวนชวนมาทำอะไรที่พี่ยังสงสัยอยู่ตั้งนานอยากสบตาอยากเห็นหน้าอยากศึกษาภาษาไทยอยากให้เธอมาเป็นครูอยากจะรู้พูดแบบนี้ถูกต้องไหมกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมายะลามาระยองแล้วเข็นล่องระวังระยองยะลายายกินน้ำลำไยน้ำลายยายลายย้อยรถยากกล้วยตานีปลายหวีเอียวเหลียววีเอียวเอียววีเอียวไปเอียววีเอียวมาโอ้ยเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดผัดฟักฟักขาวช้ำเขียวข้างขวาความเช้าช้ำขาวความกำกวนความช้ำขาวไก่หมูเมื่อกุ้งซาเป็ดชัดเชิงเซามาเสาเชิงช้ามาหายหมูหนีกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินมันกินเผือกกินเหงือกกินฟันทหารแบกปืนแบกปูนแบกตึกก่อนไปมองตะแบกปืนแบกปูนกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินมันกินเผือกกินเหงือกกินฟันทหารแบกปืนแบกปูนช่างมันกินเหงือกกินฟันกินมันกินเผือกเหนื่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเยี่ยมน่ารักเขาว่ามักจะใจดีจะมีเวลาดีกว่านี้สักนิดไหมอยากจะรบกวนชวนมาทำอะไรที่พี่ยังสงสัยอยู่ตั้งนาน
ันมายะลามาระยองแล้วกินล่องระวังระยองยะลายายกินน้ำลำไยน้ำละยายไหลย้อยรถยาด้วยตาดีใต้วีเอียวเหลียววีเดียวเฮียววีเอียวไปเฮียววีเอียวมาเช้าปัดปัดปักเย็นปัดปักปัดปัดปักปักขาวจำเขียวข้างควางข้างเช้าจำขาวข้างคำพันลำจำขาวไก่หมูมึกพุ่งอุ้งอุ่นต้มตุ่นอุ่นหมูมึกพุ่งปลาเก๋าสู้จ้าไปจัดเชิงเซามาเซาเชิงเช้ามาหายหมูนี้กินมันติดเหงือกติดเปลือกติดฟันกินมันกินเปลือกกินเหงือกกินฟันหันแบกขึ้นเบิกปูนเบิกเด็กก่อนไปโบกเตะแบกเบิกเบิกบนเอ้าเช้าปัดปัดปักเย็นปัดปักปัดปัดปักปักขาวจำเขียวข้างควางข้างเช้าจำขาวข้างคำพันลำจำขาวไก่หมูมึกพุ่งอุ้งอุ่นต้มตุ่นอุ่นหมูมึกพุ่งปลาเก๋าสู้จ้าไปจัดเชิงเซามาเซาเชิงเช้ามาหายหมูนี้กินมันติดเหงือกติดเปลือกติดฟันกินมันกินเปลือกกินเหงือกกินฟันหันแบกขึ้นเบิกปูนเช้าพันกินเหงือกกินฟันกินมันกินเปลือกโอ้ยเสียงปรบมือหน่อยพูดได้ยังพูดได้ยังมานี่แหละมันพูดเลยทั้งชุดเลยกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมายะลามาระยองแล้วขึ้นล่องลงระยองยะลาอยากกินน้ำลำไยน้ำไรเอาแค่นี้ก็ได้เอามาเฮ้ยหลายรอบเดี๋ยวมันจะเป็นลมไม่ได้ยายกินน้ำลำไยน้ำลายยายไหลย้อยรถย่ายายกินน้ำลำไยน้ำยายลายใหญ่ย้อยรถย่าทุเรศมากเลยครับขอบคุณมากครับผมยายกินน้ำลำไยน้ำลายยายไหลย้อยรถย่ายศอะไรของน้องยายกินลำไยน้ำยายเดี๋ยวก่อนน้ำลำไยยายกินลำไยยายกินน้ำลำไยยายกินน้ำลำไยน้ำลายยายไหลย้อยไหลใหญ่สุดยอดครับเสียงพอมีหน่อยโอเคพวกเรานะต้องไม่ทิ้งกันนะต่อไปนี้เราจะเป็นชุดยาวใหญ่แล้วก็สุดๆโอเคไหมเราจะมีช่วงที่เป็นลักษณะของสามช่าให้พวกเราเต้นกันเยอะๆนะโอเคนะคอนเฟิร์มนะสัญญาโอ้ยปล่อยดิโอเคดนตรีมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยแดนเซอร์บนเวทีเลยเรียงเลยมาเลยมาเลยดนตรีมาเลยมาให้เยอะๆจะไปกลัวอะไรฝรั่งมาเลยพร้อมแอคชั่นมาเลยโอ้มีหน้ามาอยู่คนอยู่ด้านหน้าคนเดียวขึ้นมาเลยเอ้าช่างเธอคนงามเขาปล่อยตามาตามวาสนาปริญญาวันตามองหน้าทำเออลืมได้ลืมไปลืมไปลืมได้ก็เธอที่จนคนไร้เงินเดินย่ำตกน้องบอกว่าสูงดูมาก็ได้มาก่อนกับคนจนหน้ามนเจ้าบนว่าเน้นก่อนคนมีกี่เบนเนื้อเย็นใจเต้นตาโตชื่นอกชื่นใจชื่นใจและผัวใหม่เป็นโกตกเย็นนั่งเน้นโชว์ก็อย่างนี้จึงลืมWoo!
ิ้นสุดกันทีน้องมีผัวใหม่ไปนาแม่ดอกขอก็ว่าให้ทางเอื้อนนบนแรงแม่นายไกลลงจากดงวังจะส่องแสงถูกกินจนสิ้นแรงแสงเลยน้อยนอนตามซอยสูงสูงเอาท่าเชือกเอาท่ามองสิ้นสุดกันทีน้องมีผัวใหม่ไปนาแม่ดอกขอว่าให้ทาเกื้อนนบุญแรงแม่นายไกลลงจากดงวังจะส่องแสงถูกกินจนสิ้นแรงแสงเลยน้อยนอนตามซอยเอาอีกไหมเอาอีกไหมไม่เอาเฮ้ยต่อเลยโอ้จะเป็นลมอะไรอะไรอะไรอ่ะโอเคถ้าบกมือถ้าชี้หน้าเพื่อนถ้ารีบผ้าเท่าไรเธอก็ไม่ใจอ่อนสงสัยว่าหล่อนจะมีรักซ่อนไว้รักมาปีขอคนนี้ขอออมทีก็ไม่ได้เธอบอกกับฉันถึงวันนั้นจะให้รักเธอมากจังเหมือนจงอางห่วงไทยโลกฉันเมื่อไรจะใช่ไงตายทำไมเธอบอกมาอย่าพูดจะจะเรียกเท่าไรก็ยอมเงินทองจะพร้อมเสมอจะให้เท่าแก่พ่อแม่สุขขอเธอตกลงนะเธออย่าให้ฉันเกอเฝ้ารอรอจนอ่อนใจขึ้นมาไปจะแก่ตายใจเริ่มท้อหรือว่าจะนี้คอยเศรษฐีรู้ละว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 ะหรือรังแกฉันนั้นมันดำหม้อต่อออย่าให้ฉันรอไปถึงนะโอ้ยโอเคตามกันก็เอวก็เอวต่อเลยก็เอวต่อเลยไปเลยไปเลยยูเสียงมาเสียงมีแค่นี้เหรอเสียงมาขอเสียงอีกบอกมาอย่าพูดจะอมพร้อมจะเรียกเท่าไรก็ยอมเงินทองฉันพร้อมเสมอจะให้เท่าแก่พ่อแม่สุขอเธอตกลงนะเอออย่าให้ฉันเกิดเฝ้ารอรอจนอ่อนใจขึ้นรอไปจะแก่ตายใจเริ่มท้อหรือว่าจะนี้คอยเสียทีรู้หรือรังแกฉันนั้นมันดำหม้อต่อสงสารเถิดน้ออย่าให้ฉันรอไปถึงนะเอาแกล้งแดนเซอร์บ้างเดินตรงกลางแดนเซอร์เลยเอาหายไหนเลยเอากอกันเลยกอเลยเดี๋ยวก่อนหยุดไม่ได้เฮ้ยเจ้าอย่าวาดคิดกังวลยังรักหน้ามนไม่มีเสื่อมคลายได้แต่อุ่นกายสัญญาไม่นายไม่ทำลายเน
ซอร์ฝรั่งมาแล้วด้วยมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเจ้าอย่าว่าคิดกังวลยังรักหน้ามนไม่มีเสื่อมคลายได้แต่อุกาสัญญาไม่นายไม่ทำลายเนื้ออะไรนะออกปากลงมาปากลงมาอะไรอ่ะโอ้นุ่นมาเลยปากลงมาอ้าวปนกันหมดแล้วอ่ะโอเคทำท่านี้พี่จะเอาสายใหญ่ใจมาสานไปให้กล่อมพันใจเจ้านอนสวดมนต์อ้อนวอนคุ้มครองควันหอดให้เจ้านอนฝันมาใหม่แล้วพี่จะเอาสายใยใจมาสานไปให้กล่อมควันใจเจ้านอนสวดมนต์อ้อนวอนคุ้มครองควันอดให้เจ้านอนฝันดีเอ้า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 เสียงปรบมือให้ตัวเองด้วย Give yourself a big hand เยี่ยมยอดยอดเยี่ยมมากเลยครับผมโอเคตอนนี้ผมต้องการคู่ขวัญฝรั่งด้วยกันนะฮะขึ้นมาร้องเพลงคู่กันนะครับโอเค so that we don't faint on the stage we just want to change the tempo a little bit because otherwise we might have to pull in an ambulance so Kristy is going to come up with me and sing oneLukrung song, which is different from the Luktung or country music songs. This is Lukrung, which means it's like a classic, classic city music, not country music. That doesn't seem to make much sense, but that's what it's literally called. Oh. ขอฝากหนึ่งบทเพลงแบบหายใจก่อนนะฮะเพราะว่าทุกคนเหงื่อตกเต็มไปหมดนะฮะเซฟพลังเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งชุดนะพวกเราไม่ต้องน้อยหน้ากันเลยนะห้ามผิดพลาดเอ้าแมสคอตก็มา เพลงนี้เป็นหนึ่งเพลงหวานที่เป็นคลาสสิกนะฮะขอฝากกันสำหรับวันนี้กับทุกๆท่านเลยนะครับเพลงนี้ขอฝากกับป้านะฮะที่เชิญมาแล้วก็เป็นผู้ดูแลเป็นคนที่หวานมากทุกเช้าก็จะส่งไลน์มาทักทาย แล้วก็ครูผู้ปกครองทุกคนนะฮะของที่นี่ก็เป็นบทเพลงที่ความหมายดีมากๆด้วยเหมือนกันนะคะพบกันได้เลยค่ะชื่อเพลงว่าแต่ปางก่อนค่ะRight.
ราได้มาเจอเจอฉันและเธอพบกันร่วมสุขสมดังรอคมีกองเชียร์ด้านหลังด้วยนะครับฮัลโหลชูมือหน่อยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะแม้มีอุปสรรคว่างหน้าขอตาไม่ยอมพลัดพรากจากกันจะชาติไหนไม่ยอมห่างไกลคงเป็นรอยบุญมาหนุนนำรอยกรรมรอยเกวียนวนเวียนเสมอให้เราได้มาเจอเธอฉันและเธอพบกันร่วมสุขสมดังรอคอยขอบคุณมากครับป้าขอกราบขอบพระคุณมากๆขอบคุณมากเลยนะครับสวยจังเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับผมสวยงามมากๆจริงๆถ่ายรูป1รูปนะครับน่ารักมากที่สุดหนึ่งที่โลกเลยนะครับน่ารักที่สุดในโลกเลยครับโอเคมีอีกหนึ่งบรรยากาศดีๆที่เราต้องพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเด็กๆเขารอเต้นรอแล้วนะครับใช่ค่ะคราวนี้ถ้าจะดีใช่ไหมใช่โอ้สามชาติสามชาติสามชาติอีกแล้วขออนุญาตวางดอกไม้ก่อนนะครับเพลงนี้เราต้องการความร่วมมือจากทุกคนWe're going to need a little help from everybody for this next everybody. set. Everybody, พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะไม่เหนื่อยนะแน่ใจนะแน่ใจนะไม่เป็นลมนะไม่มีใครเป็นลมบนเวทีเลยนะเดี๋ยวพี่ร้องไห้เลยโอ้ยจ้าเนื่องจากว่าเขาจะเป็นลมบนเวทีเราก็เลยลงไปหน้าเวทีเอาโอเคดีไหมคะเดี๋ยวเราลงไปเต้นข้างหน้าใช่ใช่ใช่มีแมสคอตมาด้วยพร้อมมากใช่ไหมคะ This next section is a style of music called Ram Wong. Ram Wong is a Thai traditional dance for every occasion, and it's in a circle. So we need everybody here to join with us for the Ram Wong. Okay. Okay. Get down. Break it down. Don Tri Ma.เป็นไหมคะไปเลยถูกต้องถูกต้องเก่งมากค่ะโอ้โหแดนเซอร์สุดๆมากได้เจอกันขอบคุณครับพี่ผมจะได้เจอกันวันที่5เดือนกันยายนพ.ศ. 2499ค่ะพ.ศ. 2499เจ้าก็สิองค์ไลเด้อแท้ก็คันกระดงเจ้าสิองค์ไลแน่สาบานแต่ขี่จักรยานสาบานแต่ขี่จักรยานจดหมายไปส่งฉบับได้ครับหรือเปล่าคนดีจากไปสวีวีวีจากไปสวีวีวีถ้าบุญฉันมีคงจะได้เชยชมถ้าบุญฉันมีคงจะได้ชมเชยเดือนสามแล้วก็เบาอันหอมยุคทองมันก็ห้องไหววอนจากไปสวีวีวีจากไปสวีวีวีถ้าบุญเขามีคงจะได้เจอกันถ้าบุญเขามีคงจะได้เจอสายันและตะวันแน่แน่สาวมาแต่ขี่รถจักรยานขอเสียงนิดหน่อย
ขี่ไปทุกถิ่นสถานขี่รถจักรยานไปกับฉันไหมเธอขี่รถจักรยานไปกับฉันไหมเธอเสียใจบ้านอยู่ไกลไปหน่อยรวยอ้อยมีแต่ป่าต้นลอยขี่ไปจนทุกข่าวเหนื่อยอ้อยขี่ไปจนทุกข่าวเหนื่อยอ้อยเป็นป่าต้นลอยคือเกษตรสมบูรณ์เป็นป่าต้นลอยคือเกษตรสมบูรณ์เดือดสามร้อยวันหอมจากไปสวีวีวีจากไปสวีวีวีถ้าบุญฉันมีคงจะได้เธอถ้าบุญฉันมีคงจะได้เธอสายันรัตวันแน่แน่สาวันแต่ขี่รถจักรยานขี่ไปทุกถิ่นสถานขี่ไปทุกถิ่นสถานขี่รถจักรยานไปกับฉันไหมเธอขี่รถจักรยานไปกับฉันไหมเธอเสียใจบ้านอยู่ไกลไปหน่อยรวยอ้อยมีแต่ป่าล้นลอยรวยจนทุกข่าวเหนื่อยอ้อยรวยจนทุกข่าวเหนื่อยอ้อยเป็นป่าต้นล้นคือเกษตรสมบูรณ์ป่าต้นล้นคือเกษตรสมบูรณ์เดือนสามเราก็ว่าหันหอมยุคทองแล้วก็ห้องไหว้วอนจากไปสวิงวีวีจากไปสวิงวีวีถ้าบุญเขามีคงจะได้เจอกันถ้าบุญเขามีคงจะได้เจอกันตามกระเป๋าหันหอมอยู่ท้องไม่ต้องไหว้วอนจากไปสวีวีวีจากไปสวีวีวีคนเท่ามีคงจะได้เจอกันคนเท่ามีคงจะได้เจอกันต่อเลยเย้
ปรบมือให้ตัวเองด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับสนุกมากจริงๆน้องคีมนี่คีมหายหมดแล้วคีมขอบคุณนะคะเวลานี้ถูกขโมยเวทีไปที่เรียบร้อยครับเอาละครับมีอีกหนึ่งบทงานผลงานเพลงซึ่งเราขอเป็นเพลงสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับเป็นการมอบให้กับแผ่นดินไทยนะครับผมเพราะว่าแผ่นดินไทยนี่ก็ถือว่าเป็นแผ่นดินที่งดงามแล้วก็เป็นที่ภูมิใจของคนไทยทุกคนใช่ค่ะ This is our very last number for this evening and it is a very special song to us and to the Thai peopleBecause it is a song that was written by His Majesty King Rama the Ninth of Thailand, and it talks about Thailand. The name of the song is "Pan Din Khong Rao" or "Our Nation." Ah, turn, chom gan na krap. สำราญเหมือนอยู่บ้านเราชื่นชมคำเช้าสุขทวีสาจากพื้นดินสิ้นจากนาทีมีสิทธิเสรีสันติพร้อมสมบูรณ์ไรนาสดใสใต้ฟ้าเรือโบราณสถานทรงดามพระเทียงเกียรติเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไกลของเราไว้เถิดของไทยพื้นแผ่นแหลมทองรวมพี่รวมน้องด้วยกันรักเกียรติรักวงศ์ซึ่งส่งสัมพันธ์ทูลเถิดเมืองไทยนั้นให้ยืนThis song is a song that, as I said, was written by His Majesty King Rama the Ninth of Thailand, and it talks all about our love for the country and all of the beautiful things in Thailand that I know all of you have experienced while you've been here. And we thank you once again for having us this evening. We had a wonderful, wonderful time. ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติโจนัส คริสตี้ได้มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะเรามีป่าไม้อยู่สมบูรณ์ไรนาสดใสใต้ฟ้าเรือโบราณสถานทรงดามพระเทียมเกียรติเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไกลของเราไว้เถิดของไทยพื้นแผ่นแหลมทองรว
มพี่รวมน้องด้วยกันรักเกียรติรักวงเสริมสมสัมพันธ์ทูลเทิดเมืองไทยนั้นให้ยืนยงขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับใช่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 ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กรุณาสละเวลามาร่วมงานฉลองครบรอบ10ปีมูลนิธิในค่ำคืนนี้นะครับ Thank you all beloved guests very very much for spending time with us tonight. We wish you all the best and please drive safely home. Thank you so very much until you see again. ขอบคุณมากครับผมส่วนเด็กๆนะครับเด็กๆนะครับเดี๋ยวอยู่ที่นี่ก่อนนะลูกเนาะเดี๋ยวพี่ๆเขามีอะไรจะคุยด้วยนะครับ